ทำไมต้องเอาออกด้วยครับส่วนนี้ก็จะเป็นของร้อนไหมร้อนไหมดูดิเพื่อนๆน่าเหมือนกันไหมครับเนี่ยอย่างนี้ครับเขาจะเปิดก็จะเป็นเรือนวิถีชีวิตชาวนาครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฝั่งท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ตองโกห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพื่อนๆก็คือมันติดช่วงโควิดแล้วก็ตองก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็เพิ่งได้มาทำคลิปนี้นะครับคือตอนนี้ตองมาอยู่ที่นี่เลยนะครับศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะครับก็ศูนย์นี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับอยู่ตำบลบ้านโคอำเภอเมืองแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีก็ศูนย์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตอมพาไปดูเป็นเขาทำอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาโอเคไปดูกันเลยในศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยภูมิปัญญาชาวนาไทยนี่นะครับคือนาเฮียชัยตรงนี้ก็จะมีส่วนแปลงนะครับเป็นแปลงของต้นกล้านะครับตรงนี้จะมีจำหน่ายเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวนะครับเหมือนกับต้นกล้าถ้าใครสนใจมาศึกษาได้หรือว่ามาสอบถามเกี่ยวกับการทำนาที่นี่มีเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้าของข้าวเยอะมากเลยนะครับจำหน่ายหรือว่าให้คำปรึกษาการทำนาของชาวนานะครับที่นายใช้คือส่วนนี้ก็จะเป็นของแปลงเกี่ยวกับต้นกล้าของข้าวนะครับนี่คือส่วนด้านนี้เราเดินเข้ามาเลยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือจะเป็นแปลงนาสาธิตคือแปลงนาสาธิตตอนนี้ยังไม่เข้ากับถึงฤดูการทำนาก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทำแปลงนาตรงนี้นะครับแต่เวลาที่แบบตอนทำนาไม่มีบ่อปลาเชื้อนะถ้าทำนานะครับแปลงด้านนี้ก็จะเป็นแปลงนาแบบให้คนได้เข้ามาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปไม่ต้องเข้าไปถึงลึกกับแปลงต้นกล้านะครับเป็นแปลงนาสาธิตสมมติว่าเพื่อนๆคิดดูว่าตรงนี้เป็นต้นข้าวแล้วก็เขียวๆ อยู่มันจะสวยขนาดไหนนี่คือแปลงนาสาธิตนี่คือถนนเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีย์มีกระสับด้วยเดินเข้ามาก็จะเจอเลยแปลงนาสาธิตข้างบนนี้ดูไปดูไม่ได้ตอนนี้ยังเปิดทำการแบบยังไม่ครบทุกส่วนนะครับก็จะเปิดบางส่วนให้คนเข้ามาเดินดูเดินเล่นนะครับเพื่อนดูดีครับเพื่อนมันสวยขนาดนี้ถ้าใครเพื่อนคนไหนดิหรือว่าคนบุคคลท่านใดที่แบบอยู่เดินทางผ่านเข้ามาในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะมีควายด้วยดูดิครับเพื่อนๆอันนี้มีวัวแบบขออนุรักษ์ควายอย่างดีเลยครับดูดิเพื่อนๆน่าเหมือนกันไหมครับ พูดเล่น
โอเคนี่คือล้อเกวียนตั้งแต่สมัยก่อนเขาจะเป็นแบบนี้ครับข้างในนี้เขาปกติที่ได้ยินมาผมสอบถามพนักงานที่อยู่ในนี้นะเขาบอกว่าเรือนไทยตั้งแต่ละที่เนี่ยอย่างนี้นะเรือนแม่โพศกเนี่ยอย่างนี้ครับเขาจะเปิดคือเขาจะเปิดให้คนเข้าไปดูนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่ามันเป็นช่วงโควิดได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะเพื่อนๆดูสวนนี้ครับแล้วก็เรือนไทยข้างบนทีแรกตอมว่าจะเข้ามาถ่ายคลิปแล้วก็ขึ้นไปดูบนเรือนไทยแบบสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเข้ามาเดินชมแบบบรรยากาศก่อนดูครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนเรือนไทยวิถีชีวิตชาวนาไทยก็จะเป็นเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตนะครับก็จะแบบประมาณนี้เรือนไทยด้านบนเนี่ยสวยเสียดายว่าผมอยากขึ้นไปเดินดูข้างบนมากเลยเพื่อนๆไว้กลับมาทำอีกไว้กลับมาทำคลิปได้ไหมดูข้างล่างก็จะเป็นพวกของใช้ตั้งแต่นู่นเลยเนี่ยเพื่อนดูดิครับอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องบดข้าวไหมเครื่องที่แบบสีข้าวไปเพื่อนๆเนี่ยแล้วเอามาเก็บไปสวยมากก็จะเป็นแบบว่าข้างล่างเนี่ยก็จะทำแบบดูดิเขาจะทำเหมือนแบบว่าจำลองสมัยก่อนเลยนะจำลองแบบวิถีชีวิตคนสมัยก่อนเลยว่าชาวนาทำไงดูดิตัดเท้าอะไรเนี้ยรถจักรยานเก่าๆดูดิครับมีเกวียนด้านบนมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันก็สูงจริงนะสวยนะเพื่อนๆดูห้องน้ำห้องขนาดห้องน้ำยังเป็นไม้เลยห้องน้ำก็ยังเป็นไม้เลยเพื่อนๆดูดิห้องน้ำยังทำเป็นไม้เลยจิตวิญญาณคือความเคารพความศรัทธาความมุ่งมั่นชนชาติไทยรู้วิธีการปลูกข้าวมากกว่า 5,000 ปีข้าว1ทัพพีมีพลังงานเท่ากับ80กิโลแคลอรี่ในข้าว1จานท่านเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชาวนาชาวนาคือผู้ทรงคุณค่าของชาติไทยคือคำขันคำแบบนี้ที่บทความแบบนี้ก็คือเขาให้ตระหนักถึงการที่เรากินข้าวหรือว่าทานข้าวนะครับให้รู้คุณค่าด้วยไม่ใช่แบบทานทิ้งแบบให้มันเหลืออย่างเงี้ยทำไมต้องเอาออกด้วยครับจะเอามาปลูกใหม่เหรอครับเราจะขึ้นไปดูอันนี้ข้างบนกันไป
เดี๋ยวตอมจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปอีกบนนี้นะครับแล้วก็ดูวิวข้างล่างของไหนใช้ว่าเป็นยังไงผมเสียดายมากเลยอยากไปบนเรือนไทยตรงที่แบบนั้นเลยเรือนไทยข้างบนมันจะมีพวกของใช้ที่เป็นของใช้สมัยก่อนเลยนะเพื่อนๆแบบนั้นเลยเราก็จะขึ้นไปข้างบนเริ่มสูงแล้วชั้นที่2แล้วเพื่อนๆนี่ดูลูกตาลดิดูลูกตาลนี่เพื่อนๆหวานเจี๊ยบอย่างสวยดูดิข้างหลังเพื่อนๆอย่างสวยนี่คือชั้นบนเนี่ยที่ว่าข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นแปลงก้าแปลงนาเป็นก้าแผ่นนะที่คนจะซื้อไปปลูกจนถึงนู่นเลยนะตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานที่ว่าเกี่ยวกับเม็ดพันธุ์ข้าวครับเนี่ยข้างล่างนี้ก็เป็นแปลงนาสาธิตดูดิข้าวเป็นลูกเขาปลูกข้าวเป็นลูกอะไรเพื่อนว่าลูกที่ประเทศไทยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นข้าวสลับสีส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเรือนไทยเรือนไทยต้องอยากดูจริงๆเลยหรือจะทำ EP ต่อไปดีว่ามาดูอีกครั้งแล้วก็เป็นมาดูแบบขึ้นไปพาเพื่อนๆไปดูเรือนไทยด้วยสำหรับนาเฮียใช้ก็จะเป็นที่จำหน่ายนะครับจำหน่ายเม็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ให้ไว้ให้ผู้คนมาศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนานะครับคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่อยากทราบว่าได้กลิ่นอายหรือจิตวิญญาณนี่ครับให้มาดูที่นาเฮียชัยหรือศูนย์วิถีชาวนาไทยตรงนี้ครับหรือนายให้ใช้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยที่ตอมไปซื้อมาก็จะเป็นร้านกาแฟพวกร้านขายของชำตรงที่ลานจอดรถเราเลยนะเดี๋ยวตอมจะไปถ่ายให้ดูข้างถ้าใครสนใจตอมแนะนำเป็นที่เหมือนกับที่พักผ่อนหย่อนใจที่หนึ่งที่เราจะมาแบบเดินเล่นหรือว่ามาชมแปลงนาหรือว่าชมเรือนไทยผ่อนคลายครับลมเย็นๆด้านบนนี้เย็นมากอันนี้คือชั้น3วิวสวยมากครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอาตอมเพิ่งได้มาทำคลิปอีกที่หยุดไปนานก็คือช่วงโควิดนะครับหลังจากที่ไปสปป.ลาวที่วังเวียงมาก็ไม่ได้ทำคลิปที่ไหนเลยเพราะว่าติดโควิดด้วยเพราะว่าเขาคือฟิวไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดก็เลยได้ทำงานอยู่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำคลิปที่นาเฮียใช้นะถ้าเพื่อนๆอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็ถ้าไปได้ตอมจะไปเลยตอมอยากไปเหมือนกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเรือนไทยมันเปิดตอมจะมาพาเพื่อนๆขึ้นไปดูว่าบนเรือนไทยมีอะไรนะจะไปเดินดูโอเคเราไปดูอินเสิร์ตในนี้เลยThank you.
แบบจำหน่ายพวกต้นไม้พวกกาพันธุ์นะครับให้เราถ้าใครสนใจก็มาซื้อแล้วก็ไปปลูกถ่ายที่บ้านหรือที่สวนนี่คือลานจอดรถของนายเฮชายคือตอมขับเข้ามาที่ประตู2นี่เลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ใครจำได้ไหมมาดีมากกล้าแก้วคิดถึงเลยที่เคยเรียนมาชูใจมานี่มานะนี่ก็จะเป็นพวกของชําหรือเป็นร้านค้าประมาณนี้นะที่เป็นช็อปเป็นช็อปอันนี้ถ้าตอมเราไม่ผิดเขายังไม่เปิดเลยก็จะเป็นร้านข้าวแกงพวกขนมก็จะเป็นพวกร้านอาหารนี่ไงที่จักรยานที่ผมว่าที่ตอมว่านะครับเอาไปปั่นรอบนะเฮียชัยนะครับเป็นสวนเป็นที่แบบที่เขาไว้ให้คนให้เช่านะครับอยากให้เช่าปั่นไม่ใช่ปั่นฟรีนะเฮียชัยก็จะมีประมาณสองตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่ตอมมาซื้อนะตรงนี้เป็นร้านกาแฟเป็นร้านจอดรถส่วนด้านในที่ตอมเดินเข้าไปดูก็คือข้างในนู้นที่เป็นเรือนไทยสำหรับวันนี้ตอมก็ได้มาทำคลิปให้เพื่อนดูแค่นี้นะสำหรับที่นายเห็นใช้ใครชอบหรือสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอมด้วยนะตอมจะทำคลิปเกี่ยวกับสถานที่แบบนี้หรือว่าที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอมลาไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย